ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเพื่อไทยอาบน้ำร้อนจนเปื่อยประเมินพลังความกล้าของคนรุ่นใหม่ต่ำเกินไปคณะประชาชนปลดแอกวิจารณ์แหลกพรรคเพื่อไทยไม่ร่วมลงชื่อกับพรรคก้าวไกลยื่นยติแก้ไขรัฐธรรมนูญปิดสวิตช์สว.ขณะที่พรรคแมลงสาบได้โอกาสรอเทพไทยจะขอมติพรรคเป็นตัวตั้งตัวตียื่นยติแทนเพื่อไทยพยายามอ้าง practicality ทำได้จริงรบแพ้จะรบทำไมและอื่นๆต้องเอาการแก้ไขมาตรา256ไว้ก่อนถ้ายื่นยติแก้ไขมาตรา272ตัดอำนาจ250สว.โหวตนายกรัฐมนตรีประกบเข้าไปด้วยเดี๋ยว250สว.ท่านไม่พอใจจะกลายเป็นแพ้ทั้งกระดานพรรคเพื่อไทยคัดค้านรัฐธรรมนูญ60มาตั้งแต่ต้นการแก้ไขมาตรา256และตั้งส.ส.ร.ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนจะได้ประโยชน์สูงสุดใช้เวลาน้อยที่สุดและแก้ได้จริงฟังเหมือนผู้มีประสบการณ์อาบน้ำร้อนมาก่อนคงไม่เคยอ่านคำคมในโลกออนไลน์ที่คนรุ่นใหม่แซวฝ่ายประชาธิปไตยรุ่นเก่าอาบน้ำร้อนมาก่อนหรือโดนต้มจนเปื่อยว่าที่จริงปัญหาระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลมีมากกว่าการประเมินสถานการณ์แตกต่างระหว่างคนอาบน้ำร้อนมาก่อนกับวัยรุ่นใจร้อนคือยอมรับเสียเถอะว่าทั้งสองเป็นพรรคคู่แข่งตั้งแต่เลือกตั้งใหญ่มาถึงเลือกตั้งซ่อมมีความกินแหนงแข่งใจตั้งแต่อภิปรายไม่ไว้วางใจมาจนรังสิมันโรมตั้งข้อกังขาพรรคเพื่อไทยยื่นยติอภิปรายทั่วไปว่าจะเปิดโอกาสให้รัฐบาลฟอกตัวโรมไม่ควรใช้ท่าทีเช่นนี้แต่พรรคเพื่อไทยก็ไม่ควรปรี๊ดแตกจนไม่เห็นด้วยกับยัตติก้าวไกล 99.99% ทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของก้าวไกลแต่เป็นความเรียกร้องความต้องการของม็อบปลดแอกก็เลยโดนทัวลงเหมือนครั้งคุณหญิงหน่อยทั้งที่อุตส่าห์ไปให้กำลังใจอานนท์นำพาถึงสน.ตอนถูกจับคือถ้าเป็นผู้ใหญ่มีประสบการณ์ก็สามารถสงวนท่าทีก่อนไม่ใช่ผลีผลามปิดสวิตช์ข้อเรียกร้องของประชาชนนักเรียนนักศึกษาอาบน้ำร้อนมาก่อนต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ไม่ใช่โดนน้ำร้อนจนเปื่อยแล้วหวาดผวาอยู่ร่ำไปถามจริงก่อนวันที่18กรกฎาคม10สิงหาคม16สิงหาคมพรรคเพื่อไทยเคยคิดหรือไม่ว่าจะมีโอกาสตั้งส.ส.ร.ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ได้ผมก็ไม่คิดการที่พรรคร่วมรัฐบาลแห่ยื่นยติการที่ส.ว.เปลี่ยนท่าทีกระทั่งนวรัตน์พงไพบูลย์มีงาช้างงอกถ้าไม่ใช่ม็อบกดดันจะมีวันนี้ได้อย่างไรโมเมนตัมอยู่กับฝ่ายประชาชนไม่งั้นเขาไม่มาทำดีลหรอกเป็นโอกาสที่จะรุกแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากที่สุดก่อนไปถึงส.ส.ร.พูดอย่างเห็นใจนักวิชาการท่านหนึ่งชี้ว่าพรรคเพื่อไทยถูกกระทำมา14ปีโดนหนักจนจมอยู่ในลูเซอร์เมนทาลิตี้เสนออะไรก็เจียมเนื้อเจียมตัวกล้ากล้ากลัวกลัวกลัวโดนยุบพรรคโดนยัดคดีในสถานการณ์วันนี้ที่นักเรียนนักศึกษาบุกนำหน้าถึงไหนต่อไหนพรรคเพื่อไทยเลยกลายเป็นผู้ใหญ่เดินตามหลังคอยยับยั้งห้ามปรามโน่นนี่ถามว่าข้อเรียกร้องปิดสวิตช์สว.มีความเป็นไปได้ไหมก็วัดใจกันดูกระแสคนรุ่นใหม่เชี่ยวกรากติดเพดาน3ข้อเรียกร้อง2จุดยืน1ความฝันรัฐบาลยอมแค่ตั้งส.ส.ร.ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ใช้เวลาเกือบ2ปีมันจิ๊บจ้อยเกินไปการตัดอำนาจ250สว.โหวตนายกเป็นหลักประชาธิปไตยขั้นเบสิกที่ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งเห็นด้วยทั้งนั้นยกเว้นคนเลือกประยุทธ์ขณะที่รัฐบาลเองก็ต้องคำนึงว่าถ้ามีเหตุให้ต้องยุบสภาลาออกระหว่างยังไม่มีรัฐธรรมนูญใหม่แล้วใช้250สว.ตู่ตั้งโหวตตู่เข้ามาอีกครั้งประชาชนเดือดแน่และจะเอาไม่อยู่สู้กันโดยตรงในสนามเลือกตั้งดีกว่าพรรครัฐบาลยังมีโอกาสชนะในกระแสเชี่ยวกรากของคนรุ่นใหม่ไม่กลัวไม่ทนซึ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างเซอร์ไพรส์ทั้งที่ข้อเสนอบางเรื่องฝ่ายประชาธิปไตยรุ่นเก่าอ้าปากค้างมองว่าสุ่มเสี่ยงเกินไปมีโอกาสอยู่เสมอที่อาบน้ำร้อนมาก่อนจะกลายเป็นถูกต้มเปื่อยเพราะประเมินความเปลี่ยนแปลงไม่ถูกประเมินพลังความกล้าของคนรุ่นใหม่ต่ำเกินไป
มองย้อนไปผมก็ไม่คาดคิดว่าเยาวชนปลดแอก18กรกฎาคมจะสร้างปรากฏการณ์ได้เพียงนี้10สิงหาคมธรรมศาสตร์จะไม่ทนผมอ้าปากค้างชื่นชมความกล้าหาญแต่ก็กังวลผลที่ตามมาแม้ทนายอานนท์โดนจับมากกว่าโจรเดือนเดียว3ครั้งแต่พลังนักเรียนนักศึกษาก็ยังล้นหลามใครคิดบ้างว่าหลังม็อบใหญ่16สิงหาคมยังตามมาด้วยนักเรียนชู3นิ้วผูกโบสีขาวทั่วประเทศผมก็ไม่คาดคิดแน่ล่ะในสถานการณ์วัดใจที่ยังมองไม่ออกว่าจะจบอย่างไรบางครั้งคนที่มีประสบการณ์ก็สามารถทักท้วงให้รักษาระดับเพดานจังหวะก้าวอย่าล้ำเกินจนพวกเดียวกันไม่เอากระนั้นก็แล้วแต่เขาตัดสินใจเพราะเราเท่าเทียมเขาแล้วในยุค disrupt อะไรที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นประสบการณ์เก่าๆบางเรื่องอาจใช้ไม่ได้เอาความหวังดีเอาบทเรียนไปให้คนรุ่นใหม่ได้แต่อย่าเอาความกลัวไปดึงให้ถอยหลังโดนน้ำร้อนมาจนเข็ดยังพอเห็นใจแต่กลัวเสียบทบาทกลัวเสียมวลชนแล้วอย่างเก้เก้กังๆนี่สิไปกันใหญ่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ